ว่าเจ๊หากินอยู่คือเจ๊ก็กลัวว่าพวกเราจะไม่ได้กินเพราะว่าเราทำงานไปเจ๊ก็หาข้าวเหนียวสั่งขยายพวกเราแต่ไม่เป็นไรเราเจอกับศิลปินสวัสดีครับอันนี้นะฮะคุณผู้ชมก็คือเพิ่งลงจากเวทีสดๆมาเลยกับน้องปูนิ่มครับครับสวัสดีครับคือผมแอบเห็นน้องในเฟซมาก็เยอะเห็นก็บ่อยกำลังดูพิธีกรอีกคนหนึ่งอยู่ตอนนี้กำลังเข้มเคร่งกับการนับแคลอรี่นี่อันนี้ถามเรื่องงานในวันนี้หน่อยครับมาร่วมงานกับต้องวันนี้รู้สึกยังไงบ้างวันนี้รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้นะแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ก้องด้วยนะคะที่ตอนนี้ดีใจสุดยอดเลยไซวัสซิบอลทีมกันนะคะกับร้อยล้านวิวโอเคนะคะร้อยล้านวิวนะคะจังได้ค่ะขอแสดงความดีใจกับเอกก้องนำเด้อค่ะลำๆเรื่อยๆค่ะแล้วก็ฝากคุณนิ่มแสงตะวันไว้น้ำจะคนแน่กันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวถามก่อนนี่ตื่นยังปกติไม่ค่อยเห็นปูนิ่มโพสอะไรเช้าๆหรือตื่นเช้าปกติปูนิ่มจะตื่นประมาณ11โมงเพราะว่าไม่มีเที่ยงแล้วเที่ยงครึ่งแล้ววันนี้ตื่นเช้าเป็นพิเศษแล้วก็ดูหน้าอาจจะยังไม่ฟื้นเท่าไหร่เพราะว่ามางานตั้งแต่8โมงเช้าถ้ามางานเช้ามากนะคะยังไงก็สภาพแบบหน้าอาจจะสดนิดนึงใช่แค่นี้เขาเรียกหน้าสดคนหน้าสดสวยก็คือว่าแต่งก็จะสวยกว่าเดิมขอบคุณมากขอบคุณมากที่เขาปิดมากงานการไม่ทำนั่งกินอย่างเดียวพอเจอผู้หญิงก็ไม่ถักไม่สัมภาษณ์เลยแล้วก็จะหาว่าผมมาสัมภาษณ์แต่ผู้หญิงอะฝากผลงานอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะกับผลงานเพลงประกาศทายผัวค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วก็เจ็บแค่ไหนหัวใจก็ทนนะคะติดตามได้ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ปูนิ่มแสงตะวันค่ะขอบคุณน้องปูนิ่มมากนะครับไปเราไปดูที่อื่นกันว่ามีอะไรกินเดี๋ยวน้องเขาจะได้หาอะไรกินด้วยอร่อยไหมฮะพระเอกก็มาแล้วนะหลบหน่อยพระเอกน้องครับน้องสดสดมากเลยค่ะน้องรู้ไหมข้างหลังเขารออยู่เยอะเลยน้องรู้ไหมว่าข้างหลังเขากำลังจะเคลื่อนอะไรมาที่นี่เราสดมากเลยนะวันนี้ผมอยากพูดเร็วผมซุปเปอร์ลูกทุ่งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญพี่กอด้วยนะครับวันนี้พี่กอดเห็นใจพี่ดีกอดพี่หน่อยเดี๋ยวช่วยซูมมาที่ความเป็นรองเท้านี่คือแบบบ้านๆใช่ไหมไอ้รองเท้าไม่เท่าไหร่ดูกางเกงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันมีที่มาที่ไปก็คือสมัยวัยรุ่นอ่ะพ่อผมอ่ะให้กางเกงมาตัวนึงมันเป็นกางเกงตัวใหญ่มากกางเกงขาก็บอกแล้วเราใส่ไม่ได้เข็มขัดก็ไม่มีแล้วผมจะไปเที่ยวงานชุดที่หล่อผมที่สุดก็คือกางเกงยีนกับเสื้อยืดสีดำแต่มาวันนี้หลายคนที่มายังไม่เคยเห็นตัวจริงกลัวใครไม่รู้จักก็เลยใส่เสื้อตัวนี้มาเนี่ยนะแฟนคลับไม่ใช่มีเฉพาะในนี้ข้างนอกก็มีมาเมื่อกี้เขาเมื่อกี้เขาถ้าเกิดว่าใครอยากจะขโมยของกินบ้านนอกนี่สามารถไปขโมยได้เลยนะคะเพราะว่าบนนั้นคงไม่ค้างไม่ขายแล้วค่ะขายแล้วคือเดี๋ยวกล้องจะเหมาทั้งหมดตรงนี้ทั้งเวิร์มฮะกล้องหลบไปได้เอาเงินสดมาแล้วบัตรเครดิตมาเงิน200เฮ้ยไม่เป็นไรเอารถวางไว้นี่โอเคครับไปเข้าไปข้างในนะก็เดี๋ยวเราก็ดูบรรยากาศไปนะแล้วก็คือวันนี้ก็จะเป็นวันที่น้องเป็นตัวตนของเขาจริงๆเพื่อที่จะมาพบปะกับแฟนคลับไม่ใช่แฟนคลับที่อยู่ในนี้เท่านั้นใช่บริเวณรอบนอกนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่เขารู้ว่าวันนี้มีจัดมีตติ้งกันขึ้นก็ตอนนี้ค่ะเกาะอยู่ตามรั้วเดี๋ยวเราสักพักนึงเราคงไปหยิบอะไรกินข้างนอกสบายๆคือตอนนี้กล้องผมไม่สนใจละ
สนใจแต่ข้าวเหนียวอร่อยอร่อยเมื่อกี้อร่อยไหมอร่อยมากแต่คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่านี่แหละทำไมแฟนคลับเขาถึงรักเขาขนาดนี้ความเป็นตัวตนความเป็นดิบๆอ่ะธรรมชาติสร้างมายังไงก้องก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่อ่ะวันนี้ก็ปลื้มใจในเขาด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศวันนี้ไปพร้อมๆกันกับซุปเปอร์ลูกทุ่งค่ะนั่งกินอะไรโยตอนที่นั่งนั่นกำลังทานข้าวเหนียวสังขยาเขาจะมีบูธคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่างานในวันนั้นเนี่ยเขาก็เลี้ยงดูปูเสือทั้งแฟนคลับเองนะคะรวมไปถึงนักข่าวเต็มที่ก็จะมีทั้งในส่วนของส้มตำขนมจีนขนมหวานก็เป็นข้าวเหนียวมูนหน้าต่างๆดิฉันก็แหมมีเวลาช่องว่างเล็กๆก็